วันที่10มิถุนายน2567กลุมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตร,รดิต์ตากพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครและนครพนมค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 6องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังัดรระะจนทบุีแลาค่ อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันชุมพรและสุร,ราษฎร์ธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและ ภูเก็ตอุณหภูมิตําสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิตําสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะ